สวัสดีค่ะชีวิตติดครัววันนี้ขอเสนอเมนูไก่ทอดรสกลมกล่อมหลายๆคนคงจะเคยทอดไก่แล้วไม่อร่อยกลมกล่อมเลยใช่ไหมล่ะคะทำให้อรรถรสในการทานไม่ฟินอย่างที่คิดเจ๊ก็เลยจะมาแจกสูตรหมักไก่และการทอดอย่างไรให้อร่อยทุกคำเจ๊ว่าอย่ารอช้าเตรียมวัตถุดิบให้พร้อมตามนี้แล้วมาเริ่มลงมือทำกันได้เลยค่ะเริ่มไปที่ขั้นตอนแรกขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบใส่เม็ดผักชีลงไปในครกก่อนเลยค่ะโขลกให้เม็ดผักชีละเอียดเลยนะคะเมื่อเม็ดผักชีละเอียดแล้วนำไปพักไว้ได้เลยต่อไปเป็นขั้นตอนการหมักไก่นำน่องไก่ชิ้นใหญ่ใส่ลงไปในภาชนะที่จะใช้หมักจากนั้นใส่น้ำตาลทรายลงไปค่ะตามด้วยน้ำเปล่าซอสปรุงรสซอสหอยนางรมและเม็ดผักชีโขลกคลุกเคล้าส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันเลยค่ะเมื่อส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันแล้วเรียบร้อยเนี่ยใส่แป้งทอดกรอบตามลงไปคลุกเคล้าส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันคลุกเคล้าไปเรื่อยๆให้แป้งเข้ากันกับเนื้อไก่ทุกชิ้นเลยนะคะเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วไก่ของเราพร้อมทอดแล้วค่ะต่อไปเป็นขั้นตอนการทอดไก่เทน้ำมันลงไปในกระทะก่อนเทลงไปให้หมดเลยนะคะตอนที่ทอดไก่น้ำมันจะได้ท่วมน่องไก่แล้วค่ะและไก่ที่สุกอย่างทั่วถึงและสุกพร้อมๆกันเมื่อน้ำมันเริ่มร้อนเจ๊จะนำน่องไก่ลงไปทอดค่ะขั้นตอนนี้เจ๊ใช้ไฟปานกลางในการทอดนะเพราะว่าน่องไก่ค่อนข้างจะสุกง่ายนั่นเองทอดน่องไก่ไปเรื่อยๆให้น่องไก่ของเรามีสีเหลืองอ่อนๆจากนั้นพลิกอีกด้านขึ้นเพื่อให้ไก่สุกพร้อมๆกันนะคะมันพลิกไก่อยู่บ่อยๆเพื่อไม่ให้น่องไก่ไหม้ค่ะเมื่อได้น่องไก่ที่สุกดีแล้วนำขึ้นมาพักไว้ให้เสด็จน้ำมันได้เลยโอ้โหน่องไก่ทอดน่องโตๆทอดสุกกำลังดีน่าทานมากๆเลยละค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเมนูไก่ทอดรสกลมกล่อมของเจต้องไปทำตามกันได้แล้วนะคะเมนูนี้ใครไม่อยากพลาดเมนูเด็ดๆอย่าลืมกดติดตามเพจชีวิตติดครัวและกด Subscribe ใน YouTube Channel ชีวิตติดรีวิวกันด้วยนะคะ